สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ GM กิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็เป็นประเด็นท็อปเลยนะตั้งแต่เมื่อวานตอนค่ำตอนเย็นตอนบ่ายจนกระทั่งมาถึงอีกวันนึงเป็นเรื่องของช่อนะโฆษกของอนาคตใหม่นะที่มีการเผยแพร่ภาพนะของตอนเรียนจบที่จุฬาแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะกับพระบรมฉายาลักษณ์นะครับก็ถูกโจมตีอย่างหนักเลยนะครับเพื่อนนะภาพของช่อนะภาพเพื่อนที่ไปร่วมกับคนเสื้อแดงภาพช่อที่ไปร่วมกับอะไรกระเทยที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศนะก็กับกลุ่มคนเสื้อแดงก็ถูกมาเปิดเผยถูกขุดไปถึงพ่อสวมชุดคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหมวดดาวแดนเลยมาโชว์กันนะครับแล้วก็ขุดไปถึงการโพสต์ต่างๆจนช่อต้องปิด Facebook นะฮะไม่ให้เป็นส่วนตัวไม่ให้เป็นสาธารณะอีกต่อไปนะฮะเดียวกันเธอก็ออกมายอมรับขอโทษนะครับออกมาพูดแล้วก็ปิด Facebook ไม่ให้ใครเห็นการเคลื่อนไหวของเธออีกนะก็มีการขุดว่าเธอเป็นใครมาจากไหนก็เรียนจุฬาเคยเรียนจุฬาเสร็จเรียบร้อยก็ไปเรียนที่อังกฤษในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มาทำงานที่ไหน Voice TV Voice TV เป็นของใครอ๋อพานทองแท้แปลกนะไล่ไปไล่มาเกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรนะแปลกนะไล่ไปไล่มาแปลกกลับไปเกี่ยวข้องกันนะครับกระแสทางสังคมก็มีทั้งต่อต้านทั้งสนับสนุนขณะเดียวกันปาวีนาเนี่ยก็โอ้โหว่าเลยหนักแผ่นดินอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านเกิดขึ้นนะครับอีกฝั่งของเด็กในกลุ่มของกลุ่มอนาคตใหม่ก็บอกโอ้ยเขาทำถูกแล้วคือเอาเป็นประเด็นชูขึ้นมาเลยนะเป็นเรื่องของกลุ่มรักชาติกลุ่มต่อต้านชาติกลุ่มรักสถาบันกลุ่มไม่รักสถาบันเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียนะครับข้อความของพ่อช่อโพสต์ไว้ลูกเก่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เจ้าเด็กชุดเสื้อแดงตั้งแต่มีเด็กใส่เสื้อแดงไปดู Facebook ของพ่อก็เห็นจริงข้อดี ข้อดีของนิวมีเดียมันคือมันทำให้เราเห็นมันทำให้เราเห็นพฤติกรรมตั้งแต่อดีตมาเลยว่าพฤติกรรมมันเป็นยังไงนะมันเก็บประวัติไว้ทั้งหมดคุณจะกี่ปีกี่ชาติภาพที่ถูกนำมาเสนอเนี่ยก็เมื่อ6ปีที่แล้วนะครับตอนเธอจบปริญญาตรีใหม่ๆนะครับก็เธอก็เป็นนักข่าวผู้ประกาศของ Voice TV ของเจ้าของก็พานทองแท้นะครับมันทำให้เราเห็นอะไรเห็นอดีตเนี่ยบริบทนี้เราได้เห็นอดีตเชิงวิเคราะห์นะครับเราได้เห็นอะไรอ๋อไล่ไปไล่มาเรื่องนี้ประวัติพ่อเขาก็เป็นผู้ที่นิยมชมชอบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะสัญลักษณ์ใส่เขานิยมชมชอบลูกเขาก็นะไปเรียนในจุฬาก็จริงแต่ก็ไปเรียนอังกฤษกลับมาก็มีความคิดเหมือนกันหลักคิดอาจจะนิยมชมชอบไปทางนั้นแต่วัฒกรรมที่เขาใช้ก็คือวัฒกรรมประชาธิปไตยเห็นไหมผมจำได้ไหมผมเคยเรียนและอธิบายเชิงวัฒกรรมว่าการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในช่วง6ตุลากับ14ตุลานั้นจะใช้วาทกรรมสำคัญเลยโดยเฉพาะ6ตุลาบอกสู้เพื่อประชาธิปไตยสู้เพื่อประชาธิปไตยเราจะเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่ไม่มีกษัตริย์วาทกรรมในเชิงกลยุทธ์ทางการต่อสู้ผมไม่ได้บอกว่าเขาผูกเขาผิดนะหลักคิดนี้ หลักคิดของเขาเนี่ยกับหลักคิดของพ่อเขาเนี่ยเอาไปใช้ในประเทศจีนโอ้จะประสบความสำเร็จมากเลยเพราะจีนเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยนะแต่หลักคิดนี้ลองเอาไปใช้ในอังกฤษดินะจะถูกต่อต้านมากเพราะว่าอังกฤษเป็นประเทศที่เป็นระบอบราชาธิปไตยเหมือนกับประเทศไทยลองเอาไปใช้หลักคิดนี้เอาไปใช้ในสหรัฐอเมริกาก็จะรับการต่อต้านเหมือนกันเพราะไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงในการปกครองของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันอุดมการณ์ทางความคิดหลักการปกครองมุมมองการเรียนภาษาสอนภาษาบิดานะครูอาจารย์จะมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนะ
ไม่มีคำว่าถูกไม่มีคำว่าผิดนะครับนะเพราะการปกครองในรูปแบบนั้นต่างกันแต่การปกครองของประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขคนที่เรียนปริญญาตรีก็จะเรียนพื้นฐานคนเรียนปริญญาโทก็จะเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์คนเรียนปริญญาเอกเป็นเรื่องของการสังเคราะห์นะฮะก็บอกให้รู้ว่าเธอเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเรียนโทพวกมันบอกให้รู้เลยว่าเขาจะเก่งเรื่องของการวิเคราะห์วิเคราะห์ตามอะไรสถานการณ์นะครับเขาจะมีความเชื่อเหมือนธนาธรเชื่อเหมือนปิยบุตรเชื่อเพราะปิยบุตรเรียนมาจากอังกฤษไอ้ฝรั่งเศส ได้รับทุนไปเรียนฝรั่งเศสเขาก็จะมีความเชื่อแบบอังกฤษต้องมีกษัตริย์ต้องอะไรเงี้ยธรรมชาติผมไม่แปลกใจไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือไม่ดีไม่ดีการที่ตำรวจจะเข้าทำการตรวจสอบเขานะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถูกหรือผิดนะครับกระทบความมั่นคงไหมนะครับแล้วก็ผิดพรบคอมพิวเตอร์ไหมเนี่ยก็สอบทั้งกวนเนี่ยรู้สึกยังไงกับผมผมรู้สึกเฉยๆเพราะอะไรฮะในประเด็นกรณีดังกล่าวมันกระทบความกระเทือนความมั่นคงไหมมันเข้าข้อกฎหมายไหมนะผมว่ามันยังไม่เข้านะครับกระทบกระเทือนเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ไหมกระทำผิดเข้าข้อกฎหมายเรื่องพรบคอมพิวเตอร์ไหมผมก็ว่ายังไม่เข้านะครับหมิ่นพระบรมราชานุภาพถามว่าหมิ่นไหมก็ยังไม่เข้านะครับแต่มันขัดกับอะไรพฤติกรรมของคนไทยจึงเป็นที่มาของอะไรฮะศรีสุวรรณจันยาพี่ศรีสุวรรณนะไปร้องจะไปร้องต่อปปช.เพื่อทำการตรวจสอบเรื่องนี้เพราะขัดจริยธรรมของส.ส.เห็นไหมอันนี้เข้าอันนี้เข้านะคือการเมืองในเรื่องข้อกฎหมายตอนนี้พูดกันอย่าเรื่องข้อกฎหมายแต่ลืมไปเรื่องของพฤติกรรมประเพณีนะพฤติกรรมกับประเพณีของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นจีนจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือสหรัฐอเมริกาไม่เหมือนกันนะครับบางประเทศหลักคิดนี้ทำแล้วสิ่งดีมากเลยแต่บางประเทศทำแล้วไม่ดีทำแล้วไม่ได้เรื่องใหญ่หมิ่นประมาทดูถูกเรื่องใหญ่เลยนะครับมันเป็นพฤติกรรมและประเพณีของแต่ละประเทศนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจไม่ใช่เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ว่าเขามาโพสต์มาข้อความด่ากันอีช่อก็แล้วแต่เป็นวัฒกรรมภาษาโบราณสมัยพระคุณรามคำแหง นะเคสอีช่อหมิ่นถูกตรวจสอบอีช่อโดนตรวจสอบไปถูกเต็มออนไลน์ผมว่าเป็นวาทกรรมที่ถูกนำมาใช้ในยุคสมัยนี้สมัยก่อนก็ว่าปกติแต่มาสมัยนี้อุ้ยไม่สุภาพแต่ประเด็นที่สำคัญทำไมเกิดปรากฏการณ์เขาเหล่านี้ขึ้นมาทำไมเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ทำไมเกิดเหตุการณ์ปรากฏการณ์ของปิยบุตรทำไมเกิดปรากฏการณ์ของธนาธรที่มีความคิดเห็นต่างเรื่องการปกครองของประเทศไทยนะครับเพราะอะไรจำหลักได้ไหมมนุษย์เราต้องมีหลักการปกครองต้องมีหลักเดินกลยุทธ์ทางการเมืองเดินชีวิตต้องมีหลักหลักของมันคืออะไรคือไปเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปคุณปฏิรูปไม่เสร็จคุณนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วก็บอกว่าจะปฏิรูปต่อนี่ไงไม่มีปืนก็ให้เขาไม่มีระเบิดก็ให้เขาไม่มีขีปนาวุธก็ให้เขาไม่มีนิวเคลียร์ให้เขาเข้าใจความหมายผมยังเขาเหล่านี้เกิดมาได้เพราะความผิดพลาดในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์และทีมงานของพลเอกประยุทธ์เดินกลยุทธ์ทางการเมืองผิดนี่ไงก็เลยเกิดตัวละครเหล่านี้ขึ้นมาไงเขาเหล่านี้จะไม่มีเสียงเลยไม่มีกำลังเลยไม่มีความชอบธรรมเลยไม่มีการเคลื่อนไหวแบบนี้เลยถ้าไม่นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปเห็นไหมจับหลักได้ไหมนะไม่ได้โทษว่าถูกผิดนะแต่ผมอธิบายว่าหลักของมันเนี่ยมันมีอยู่นะครับเพราะหลักกลยุทธ์ทางการเมืองมันจะมีหลักที่สำคัญคือวิชั่นมิชชั่นวิสัยทัศน์กับภารกิจนะแบ่งเป็นท่าทางการอาหารยุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะแบ่งหลักๆประมาณนี้กรอบมันนะครับพอไปวางหลักทางการเมืองผิดไอ้ปรากฏการณ์เหล่านี้มันก็เกิดดิมันไม่เกิดได้ไงจำได้แล้วแบบผมเคยเรียนล่วงหน้าว่านะฮะนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพักจะรวมกันเป็นหนึ่งแล้วจะมาขับไล่คนคนเดียวนะฮะและคราวนี้มันจะเป็นการล่อ
เร่งล้มและมันไม่ใช่เป็นการล้มเพียงพลเอกประยุทธ์จำได้ไหมพฤติกรรมทางการเมืองแบบนี้จึงไม่ต้องแปลกใจที่ถูกขุดคุ้ยขึ้นมาบางคนบอกว่าฝั่งช่อบอกว่าเป็นฝ่าย IO ของรัฐบาลเพื่อที่จะทำการตอบโต้เขาจริงไหมจริง แล้วไงอ่ะอีกฝั่งก็มี IO ก็ซัดกันไปซัดกันมาเนี่ยนะฝ่าย IO มีกี่คนทีมละ10กว่าคนซัดกันไปซัดกันมาเนี่ยนะที่ทำให้ประเทศปั่นป่วนเนี่ยที่เหลือก็เป็นเครื่องมือประชาชนก็เป็นเครื่องมือ แค่นั้นเองนะครับในเชิงการสังเคราะห์ในเชิงการวิเคราะห์ผมเล่าให้ฟังสามารถมองเห็นในเชิงบริบทในเชิงนิวมีเดียใช้ทำอะไรได้บ้างเห็นบื้นภูมิหลังเห็นสิ่งที่ทำนั่นนี่แต่ในเชิงการสังเคราะห์มันไม่ใช่ในเชิงการสังเคราะห์เกมมันเดินมาแบบนี้เพราะไปเดินหลักกลยุทธ์ทางการเมืองผิดเดินต่อจะเป็นยังไงเรื่องของอีช่อเนี่ยเดินต่อมันก็จะเกิดสงครามกลางเมืองนะการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่เหมือนในฮ่องกงล่าสุดฮ่องกงเป็นตัวอย่างเลย 1.03 ล้านคนดูฮ่องกงฮ่องกงน้อยไปการชุมนุมของกปส. มี10ล้านคนคราวนี้จะมากกว่านะครับจะมากกว่าเพราะหลักทางการเมืองมันผิดการเดินเกมการเมืองที่ทักษิณกำลังเดินตอนนี้และให้ตัวละครเหล่านี้เป็นตัวเดินเนี่ยนะแล้วก็ฝ่ายโอของรัฐบาลก็กำลังต่อต้านต่อต้านด้วยวิธีนี้เขาเดินเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและจะเดินทุกๆจังหวัดและเดินเลือกตั้งท้องถิ่นและเดินทุกๆจังหวัดเพื่อให้ครอบคลุมการปกครองประเทศได้มากที่สุดและเขาจะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครึ่มทีเดียวเลยและคราวนี้นะครับมันจะได้รับการสนับสนุนจากฝั่งเสื้อเหลืองและฝั่งเสื้อฟ้าคอยดูนะเดินเกมการเมืองแบบนี้มันจะรวมประสมควบรวมกันโดยผู้ใหญ่นะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรผมถึงบอกว่าอย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการไปรวมยาผมอย่าพูดอยู่คอแทบแหกแล้วเห็นหรือยังเริ่มเห็นหรือยังเริ่มเห็นปรากฏการณ์เพิ่มขึ้นหรือยังนะฮะหลักเราจะแก้ยังไงผมก็พูดในคลิปที่แล้วนะบอกว่ามีต้องมีอย่างน้อย5ยุทธ 3ยุทธการ2ยุทธวิธีเราจะแก้ไขได้แต่มันหืดขึ้นคอนะเกมนี้ไม่ง่ายนะครับถ้าไม่มีความแม่นยำในยุทธศาสตร์ฝ่ายยุทธศาสตร์รัฐบาลคราวนี้ที่ว่าทำว่ายากแล้วคราวนี้ถ้ายังเดินแบบนี้นะ ผมฟันธงเลยตอนนี้ทุกคนน่ะยืนยันเหมือนเดิมนะนักวิเคราะห์ทุกพวกทุกกลุ่มทุกคนทุกทีวีทุกช่องนักวิชาการทุกคนทั้งนอกในประเทศยืนยันว่าอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็เจ๊งเพราะมันเข้าล็อกเกมการต่อต้านการรัฐประหารไปแล้วออกตัวยากยกเว้นแต่ต้องสะบัดนะต้องอัพเดอะช็อคแบบใหม่มันถึงจะเปลี่ยนเกมได้ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้รัฐบาลของลุงตู่จึงกลายเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยทำอะไรไม่ได้หรอกขาดซึ่งเสถียรภาพเดินกลยุทธ์ทางการเมืองนี้ก็ไม่มีความแม่นยำเพราะไม่มีคนที่มีความเชื่อมั่นเนี่ยทุกฝ่ายเชื่อมั่นแล้วไปยืนตรงกลางแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ได้ไม่มีพอไม่มีเสร็จสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็อย่างที่เห็นนี่ตัวละครต่างๆก็ขึ้นมาถึงแม้ไปต่อต้านได้แต่ยิ่งต่อต้านได้มันยิ่งสะท้อนกลับนะสสสปรินาเล่นงานว่าหนักแผ่นดินตอนนี้ถูกแฮชแท็กกลับเซฟอีช่อเซฟอะไรกันระหว่างก็สะท้อนกลับ กระแสตีกลับการเมืองเหมือนลมเหมือนลมนะไปเดินแค่การต่อสู้ทางสงครามไซเบอร์จะชนะได้ไหมไม่ได้มันต้องมีหลักในการต่อสู้หลักในการต่อสู้แล้วก็มีความสำคัญมีความสำคัญอย่างมากเลยไม่ใช่มีความสำคัญธรรมดานะครับจากนี้ไปเรื่องของอีช่อจบแค่นี้ไหมไม่จบนะเรื่องของหนักแผ่นดินนะที่กล่าวหากันไปมาจบหรือยังไม่จบยังจะมีความขัดแย้งแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะและถ้าเดินสเต็ปการเมืองแบบนี้ต่อไปมันจะพอกพูนเหมือนดินหอบพอกหางหมูพอกขึ้นพอกพื้นพอกขึ้นสุดท้ายทั้งนั้นมันจะเหมือนเขื่อนที่แตกถล่มลงมาแล้วจะเอาไม่อยู่พิจารณาแก้ไขปัญหาดูนะครับทีมของท่านเก่งๆทั้งนั้นเราผู้ชมก็จะชมต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับมีช่วงเดียวเกิดมีมา
สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องV6 News แล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องV6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็V6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ